ครับวันนี้สน.เฉลิมชัยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่เป็นศึกษานิเทศต้องการที่จะย้ายนะครับตอนนี้มีหนังสือนะครับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นะครับรับย้ายตำแหน่งศึกษานิเทศนะครับเดี๋ยวรายละเอียดสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดนะครับคร่าวด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์มีอัตราว่างสำหรับพิจารณารับย้ายจำนวน3อัตรานะครับย้ำ3อัตราเท่านั้นจึงขอความอนุเคราะห์นะครับให้ท่านแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศในสังกัดที่มีความประสงค์ขอย้ายนะครับได้ยื่นเอกสารดังนี้เลยนะครับก็มีคำร้องขอย้ายตามแบบที่กำหนดนะครับอันนี้ไปดาวน์โหลดได้นะครับจากเว็บไซต์ของสพม.นะครับพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนากพ.7นะครับแล้วก็มีแบบประเมินตามตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณานะครับอันนี้ผมไปแบบเร็วๆนะครับแล้วก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายโดยระบุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เท่านั้นนะฮะการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับให้นับถึงวันที่31มีนาคม2565นะครับข้อสุดท้ายนะครับการจัดส่งคำร้องขอย้ายประกอบไปด้วยคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการย้ายโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับอันนี้สามารถส่งภายหลังได้นะครับว่าอย่างนั้นนะฮะถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์หากพ้นกำหนดวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายนะครับอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของสพม.นะครับ secondary33.go.th นะครับสำหรับข่าวประจำพันนะครับวันนี้สน.เฉลิมชัยนะครับแจ้งเรื่องของการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศนะครับสำหรับท่านที่เป็นสน.สนใจจะเข้าสพม.สุรินทร์นะครับติดตามดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ส่งคำร้องขอย้ายตามวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับสวัสดีครับ